ดีค่ะเพื่อนฝูงมอมอยคิดถึงกันบ้างไหมนะจุดนี้จุดไหนหรอไม่รู้เหมือนกันก็จุดเนี้ยแหละก็หายไปนานเนาะพอดีว่าไม่สบายอากาศมันเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มหนาวๆแล้วแหละก็เลยแบบอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนไอเจ็บคอมากไปหาหมอตอนแรกก็แค่คิดว่าเนี่ยเป็นหวัดธรรมดาแต่ปรากฏว่าไอเป็นอาทิตย์เลยไม่หายหมอเจาะเลือดไปตรวจปรากฏว่าแผลอะไรเกสรต้นไม้หรืออะไรเงี้ยไอโรคเนี้ยมันควรที่จะเป็นตอนช่วงฤดูใบไม้ผลินะเพราะมันจะมีเกสรดอกไม้เยอะอะไรแบบนี้ใช่มั้ยทำไมฉันเป็นตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วก็อีกเรื่องนึงมันน่าแปลกใจอะไรรู้ป่ะตอนอยู่เมืองไทยด้านหนังหน้าก็ด้านร่างกายก็อึดถึกมากไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นโรคอะไรสักเท่าไหร่แต่มาอยู่ที่เนี่ยเป็นว่ะจะบอกว่าอากาศที่ญี่ปุ่นหน้าหนาวมันแห้งมากแห้งแบบแห้งอ่ะแล้วอากาศก็แห้งออกไปข้างนอกนะต้องใส่ผ้าปิดปากเพราะว่าไม่งั้นเวลาสูดอากาศเข้าไปอ่ะมันคันจมูกแล้วมันก็คันคอเมาไม่อีกแล้วหน้าไม่แต่งวันนี้จะมาแต่งหน้าไปเมาไปวันนี้จะมาแต่งหน้าเพื่อฉลองลิปสติกใหม่เพิ่งไปซื้อมาของนี่ค่ะ Kiss Me 01นี่จะให้ดูสีมันเลิศมากเลยแดงแบบแดงมากอะแล้วก็มันเป็นสีที่แบบออกด้านๆหน่อยนะเหมือนหน้าเราอ่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่ลองเนี่ยก็ทาไปตั้งแต่บ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปบ้านเพื่อนก็ไปซัดก๋วยเตี๋ยวมากินไปด้วยเมาไปด้วยโดยที่ไม่ได้เติมปากเลยปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็ยังแดงใช้ได้อยู่นะก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าด้วยลิปสติกอันนี้ให้ดูครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะแต่งหน้าให้ดูโดยใช้แบรนด์ของซิกมาที่เราซื้อมาแล้วก็รีวิวไปครั้งที่แล้วใช่ไหมพูดมากแต่งเลยดีกว่าเนาะก็จะไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาแล้วหัวข้อที่จะมาวันนี้นางดิบจะมาเมาเรื่องอะไรวันนี้นะก็เนื่องจากอากาศหนาวๆใช่ไหมเราก็จะมาเมาเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อที่ว่าสำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือเกาหลียิกอะไรกันในปีหน้าช่วงที่แบบมันหนาวจะจัดเกาหลีหนาวกว่าญี่ปุ่นอีกนะจะได้แบบว่าหาเสื้อผ้าใส่ให้มันถูกอะไรแบบนี้เริ่มกันเลยหน้านี่ก็คือว่าลงกันแดดไว้แล้วส่วนวันนี้เริ่มกันที่ลองคนนี้ก็จะขอเป็นตัวเลฟลอนก็แล้วกันเพราะว่าคือหน้าเรามีกระเห็นไหมตอนแรกก็กะว่าจะไม่เป็นหรอกแต่แบบมันเป็นอ่ะก็ช่วยไม่ได้คือไอตัวเลฟลอนตัวเนี้ยมันก็ไม่ปิดเท่าไหร่นะเมื่อวานแต่งหน้าไปมันก็ยังคงอยู่ก็ยังมีกระของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชอบนะเพราะว่าแบบธรรมชาติลงโทษอ่ะก็สีบางทีแบบแต่งหน้าแล้วมันเห็นกระหล่านิดๆมันก็แลดูเหมือนแบบฝรั่งดองมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงแรดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างต่างนะหลายคนบอกวันนี้ใช้แปรงอันเนี้ยตัวเองอย่างที่เคยบอกว่าเราเห็นมีคนใช้แปรงแบบนี้ใช้ลงรองพื้นแล้วเราก็เลยลองใช้ปรากฏว่า2อันนี้นะคะเด่นปลื้มอันนี้มากเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าปาดปืดปิดไปเลยแต่อันเนี้ยเหมือนเขาจะแบบกระจายทีนี้มันก็จะเหมือนกระจายเนื้อค่ะแบบเรียมเนียนไปกับหนังหน้าของเรานะจุดๆนี้เนาะตัวเธอเราก็จัดเลยแบบนี้ดูสิแล้วว่ามันดีอะวันนี้นะซื้อกระจกมาใหม่ด้วยนี่มี2ด้านด้านนึงจะแบบปกติด้านนึงมันจะแบบขยายเวลาแต่งพวกขอบตาอะไรเงี้ยเลิศชอบได้มาใหม่ก็จัดการลงไปให้ทั่วหนังหน้าของเราเมาส์เลยก็แล้วกันเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วว่าหลายคนนะได้ดูใช่ไหมนิตยังส่งนิตยสารแฟชั่นหลายคนมีคำถามว่าไม่ทราบผู้หญิงญี่ปุ่นหาเขาเนี่ยเขาไม่รับรู้สภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรอถามว่าทำไมเพราะว่ามันทำไมถึงใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นในฤดูหนาวแล้วมันก็ยังเดินเฉิดฉายกริ้วกรายอะไรของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนคิดแบบนั้นเหมือนกันว่าไม่หนาวหรือไงวะมันอยู่ได้ยังไงมันไม่ใส่กางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาสัมผัสมาอยู่จริงเราก็รู้ว่าต้นขาโดนอากาศเย็นๆก็ไม่หนาวมาก
ลงคอนซีลเลอร์ก็ยังเป็นของ Red Earth อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อใหม่แต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วถึงรู้ว่าส่วนที่เราควรจะทำให้อุ่นเวลาที่เราอยู่ในหนาวหนาวหนาวนะคอลำตัวเท้ามือแล้วก็ตูดอุ่นตูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะจุดนี้เลยนะแกที่รู้ว่าอุ่นตูดดีเพราะอะไรรู้ป่ะฉันเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งที่คามากุระหน้าหนาวตอนนั้นแม่มาเที่ยวตอนมกราแล้วก็พาแม่ไปวัดคามากุระแล้วก็ไปนั่งไอ้รถที่ว่ามีคนเข็นอะมีคนยกแล้วก็เราก็นั่งอยู่ข้างหลังอะแล้วเขาก็จะเข็นเราไปอะไรเงี้ยค่านั่งตั้งหมื่นเยนแพงมากแต่ก็หน้าด้านไปนั่งนะเพราะว่านานๆแม่มาทีใช่ไหมล่ะเราก็พาเขาไปไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาเขาเรียกว่าเราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นว่ะแต่ว่ามันจะเป็นถุงทรายอุ่นๆอ่ะเขาเอามาให้เรานั่งทับแล้วเขาก็เอาผ้าห่มตรงขาเราปรากฏว่าเฮ้ยมันอุ่นมากอ่ะไม่น่าเชื่อคือโอเคถ้าเกิดเอาผ้าห่มขาแล้วมันก็อุ่นแต่ว่าพอเรานั่งทับไอ้ถุงทรายแล้วมันอุ่นตูดอ่ะคือพอมันอุ่นตูดแล้วมันก็แบบก็รู้สึกอุ่นไปทั่วร่างกายอะไรเงี้ยเราถึงได้เห็นผู้หญิงญี่ปุ่นอ่ะเขาใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าขึ้นมาสูงๆเพราะว่าช่วงน่องอ่ะถ้ามันอุ่นได้มันก็จะโอเคแต่ว่าช่วงต้นขาเนี่ยใหญ่ๆของเราอ่ะก็ใหญ่ไงมีไขมันเยอะไม่ใช่ก็คือไม่รู้สิละต่างจากที่เราประสบมาก็คือว่าเราเปิดได้นะเราก็ใส่ได้นะตอนนี้ก็คือใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่บูทสูงขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ว่าต้องใส่อุ่นอ่ะอุ่นก้นอ่ะกางเกงอุ่นก้นเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จเราจะไปเอามาให้ดูว่ากางเกงอุ่นตูดมันเป็นยังไงจะเอาให้ดูเป็นพิงค์บีมซึ่งได้มาจากพี่แพทขอบคุณนะคะยังใช้ไม่หมดตบลงไปที่หนังหน้าเราทีนี้เมื่อพูดกันถึงส่วนที่ควรจะอบอุ่นของร่างกายแล้วจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงที่หนาวที่สุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพีคเลยกุมภาจะหนาวมากแล้วก็จะมาลงแป้งฝุ่นของลอร่าลงแป้งเสร็จเรียบร้อยก็จะมาแต่งตากันเลยก็แล้วกันคือเราได้ยินว่าที่เมืองไทยยูนิโคลเขาไปแล้วใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเขาเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวไปขายเยอะหรือเปล่าอะไรยังไงนะทีนี้จะแต่งตาในเกียร์พาเลตวันนี้จะใช้สีอะไรบ้างจะใช้สี half baked แล้วก็ smog แล้วก็เป็น bark แล้วจากนั้นเราก็จะเอาพวก virgin หรือ sin อะไรแถวๆนี้มาเป็นพวกไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย E55เอาสี half baked นะคะตบตรงหัวตาไล่ไปครึ่งตาแต่ว่า Uniqlo เขาไปเปิดที่เมืองไทยแล้วเราก็ดูรูปอยู่นะในห้องแป้งที่ว่าแบบว่าโอ้โหคนไปต่อคิวกันเยอะมากเราไม่รู้ว่าเขาเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวไปขายเยอะแค่ไหนคิดว่าเขาคงจะเอาไปบ้านแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนเพราะเขายังไม่ได้กลับเมืองไทยของเสื้อผ้าของ Uniqlo ที่ญี่ปุ่นเนี่ย Heattech ก็คือจะเป็นให้มันอุ่นอ่ะเขาเนื้อเส้นใยของผ้าเขาจะแน่นมากทั้งที่ตัวผ้านี่แบบนิ่มมากนะไม่ใช่ว่าแบบหนาเถอะทะอะไรเงี้ยผ้าบางมากใยที่เขาอัดเข้ามามันแน่นมันก็เลยทำให้เหมือนลมหรือความหนาวมันไม่สามารถพัดเข้ามาถึงผิวหนังของเราได้อะไรอย่างเงี้ยอุ่นจริงตอนแรกก็ไม่เชื่อโหไปจับผ้าแล้วแบบบางมากอะแล้วมันจะอุ่นเหรอแต่เอามาใส่เขาบอกว่าอุ่นจริงจังนะจุดนี้เลิศมากถ้าที่ยูนิโคลที่เมืองไทยมีแล้วคุณจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือเมืองหนาวที่ไหนก็แล้วแต่ซื้อค่ะจัดไปจุดนี้จัดไปไอ้อะไรนะลองจอนอะไรอ่ะเมื่อก่อนฉันซื้อลองจอนค่ะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้จักฮีทเทคลองจอนช่วยอะไรเดียนไม่ได้เลยค่ะจุดนี้ใส่ปีแรกทิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่อุ่นนะบอกไม่ถูกมันต้อมือทับอกอ่ะคือผิดหวังกับลองจอนมากหรือว่าฉันซื้อแบบไม่ดีก็ไม่รู้นะตอนนั้นฉันก็ไปซื้อหลังการบินไทยอ่ะไม่รู้สิไม่เวิร์กว่ะเนี่ยแนะนำเลยให้ซื้อนะคะ Heattech อ่ะต่อไปเราก็เอาสีสม็อกใช้แปรงอันเดิมนี่แหละปาดเฉพาะ
ข้างหลังมาเหมือนคัดเบ้าเล็กๆตรงนี้ฮีทเทคเนี่ยมันช่วยสำหรับคนที่ไม่ชอบเลเยอร์แบบไม่ชอบการใส่อะไรที่มันเยอะอะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่ใส่ฮีทเทคคุณจะต้องใส่หลายๆชั้นเพื่อให้มันอุ่นแต่ถ้าคุณใส่ฮีทเทคนะก็ฮีทเทคตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเสื้ออะไรข้างนอกอีกสักอันให้มันแบบดูแฟชั่นแล้วก็เวลาออกนอกบ้านจริงก็ใส่แจ็คเก็ตหยาดใหญ่ๆตัวหนึ่งก็คืออยู่แล้วไม่ต้องมาแบบ 3-4 ชั้นอะไรอย่างเงี้ยไปเสร็จแล้วก็เอาแปรงเบลนอันนี้นะคะของ Sigma เช่นกันเอาจิ้มไปที่สีบัคแล้วก็เบลนทาไปแล้วก็เบลนมันอย่างงี้เบลนเบลนดูสิเกลี่ยแล้วมันแบบเนียนอ่ะรอดอชอบอ่ะเมื่อก่อนแบบใช้แปรงไก่กาไงเออนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแลดูแบบว่า professional ขึ้นมาทันทีอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปตามวัยนะคะน้องๆนุ่งๆถ้ามีคนอายุน้อยๆดูก็นะเป็นไปตามวัยอ่ะน้องเออสามีรวยก็ช่วยได้นะแต่ถ้าสามีไม่รวยเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะเป็นผู้หญิงอย่าไปหวังพึ่งแต่ผู้ชายมันมากนะเราก็จิ้มสี virgin นะแล้วก็ใส่เข้าไปนิดนึง pencil brush จิ้มไปที่สีสมอกแล้วก็ลงหางตาเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวนะตอนที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นเราไปซื้อที่เมืองไทยที่ประตูน้ำแล้วก็ตัวข้างนอกมันเป็นแจ็คเก็ตเหมือนหนังกำมะหยี่แล้วข้างในก็จะมีเหมือนซับอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็แพงนะซื้อมาก็เป็นพันเลยนะที่เมืองไทยอะปรากฏว่าช่วยไม่ได้เลยอ่ะขอบอกว่าถ้าเป็นแบรนด์เราเชื่อว่าถ้าเป็นแบรนด์ดีๆอ่ะเราว่ามันก็ต้องอุ่นแหละแต่ว่ายังไงซะยูนิโคลเขามีไปเปิดแล้วใช่ปะล่ะก็ลองดูสิถ้าที่ยูนิโคลมีก็จัดมานะไอ้เสื้อที่แบบว่าเป็นดาวอ่ะที่มันเป็นนุ่มๆเหมือนผ้านวมอ่ะใหญ่ๆอ่ะก็จัดมาแบบนั้นทีนี้เราก็เอาภูกันอันเดิมนี่แหละจิ้มไปที่สีซินเพราะอยากให้หัวตามันวิงวิงนิดนึงนี่ก็โรคจิตนะชอบให้หัวตาวิงนิดเดียวนิดแปรงอันเนี้ยชอบมากเลยอันเด็กๆนี่เห็นไหมของ Sigma E65 เราก็จะเอาสี Dark Horse เลยนะอันนี้จิ้มลงไปแล้วก็กดเข้าไปที่ขอบตาแบบให้มันชิดขอบตาแล้วด้วยความที่มันแบนๆแบบเนี้ยมันก็จะแบบเข้าไปได้ดีอะนะข้อดีของกระจกที่เราซื้อมาใหม่คืออะไรด้วยวะด้วยความที่กระจกมันซูมอะกระจกมันแบบซูมเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้ปัญหาที่ว่ามันจะชนอะก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันจะซูมอยู่แล้วไงมันก็จะเห็นได้ชัดแล้วเราก็จะใช้แปรงอันเดิมเนี่ยนะคะเช็ดเขาหน่อย Naked อันเดิมใช้สีบัคแปรงอันนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็เขียนคิ้วเลิศอะเนเก็ตเนี่ยช่วยชีวิตฉันได้หลายอย่างนะเราจะเริ่มเขียนจากตรงกลางคิ้วไปเลยนะเพราะว่าหัวคิ้วไม่ต้องเข้มดีกว่าใช่ไหมล่ะไม่ต้องเข้มมันจะแลดูธรรมชาติลงโทษดีอะคิ้วเป็นส่วนที่สำคัญนะคะหาคิ้วของตัวเองให้เจอถ้าคุณหาคิ้วของตัวเองไม่เจอไม่ใช่ว่าคิ้วหายโกนคิ้วไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้ว่ารูปหน้าของตัวเองลักษณะตาแบบนี้ควรที่จะกันคิ้วแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ลงทุนสักครั้งนึงกับคิ้วนะคะไปหาช่างที่เขาเหมือนกับว่าไว้ใจได้แล้วเขาก็ดูหน้าออกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาลองกันคิ้วให้สักครั้งนึงแล้วก็จำแล้วก็ทำคือถ้าแบบคิ้วมันงอกขึ้นมาใหม่ก็รีบๆถอนออกหรือไม่ก็กันคิ้วซะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังคงจะใช้ไอตัวที่ปัดคิ้วของ Kate อยู่เพราะว่าผมเรามันสีค่อนข้างอ่อนปัดคิ้วเสร็จไปแล้วนะคะทีนี้เสื้อดาวเสื้อกันหนาวที่มันเป็นขนๆไอ้แบบเหมือนผ้านวมใหญ่ๆอ่ะอันนั้นก็อุ่นซึ่งอันนั้นก็จะมีแบบว่า
สั้นแค่เอวหรือว่ายาวคุมขาความระดับความยาวมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยอย่างถ้าช่วงเดือนกุมภานะถึงแบบข้างในคุณจะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ถุงน่องแล้วก็บูทสูงสูงก็แล้วแต่บางทีอ่ะมันก็หนาวจนแบบทนไม่ได้การที่เราใส่เสื้อโค้ทใหญ่ๆที่คุมปิดหมดก็ถือว่าดีแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยห้างเขาจะเปิดฮีเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะอุ่นใช่ป่ะบางทีเราไปถึงในห้างเราก็สามารถถอดออกมาเราก็สามารถโชว์เรียลขาแล้วก็บูทโอเวอร์นีของเราได้อะไรแบบนี้เออนะจุดนี้ก็เลิศอยู่นะแล้วก็ถุงมือก็จะมีหลากหลายนะมีทั้งเป็นผ้าเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกไอ้ที่เป็นไหมพรมกำมะหยี่กำมะหยี่ก็ขอให้ระวังเรื่องไฟฟ้าสถิตเดินไปจับอะไรแล้วมันก็เปียกเปียกอะไรอย่างเงี้ยผ้าพันคอถือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคือถ้าช่วงคออุ่นได้เนี่ยมันก็จะเลิศมากแล้วญี่ปุ่นนะแกบางทีลมที่มันพัดมาเนี่ยคือใครเข้าใจคำว่าลมมันเย็นทะลุผ้าปะตอนปีแรกที่ฉันอยู่ญี่ปุ่นฉันไม่รู้จักฮีทเทคฉันใส่ลองจอนเย็นทะลุผ้าเข้ามาที่ขาทะลุเข้าไปในกระดูกเลยมันหนาวมากแล้วบ้านฉันก็อยู่บนยอดเขาหนาวมากเพราะฉะนั้นก็คอยพึงระวังถ้าเกิดว่าใส่ตรงช่วงคออุ่นได้ก็ดีบางวันที่หนาวจัดก็ควรจะปิดหูด้วยนะเพราะว่าหูมันก็เย็นอะแล้วก็ไอ้ถุงร้อนๆที่บอกว่าไอ้รถเข็นอันนั้นเขาเอามาไว้ตายก้นเราอะในห้างอะไรเขามีขายทั่วไปพกไว้ก็ดีนะเอามาเขย่ามันจะเป็นทรายข้างในอะเขย่าแล้วมันก็จะอุ่นอะไรเงี้ยบางทีหนาวๆก็เอามาถือไว้มันก็จะช่วยได้เยอะเป็นไงคะพอเขียนขอบตาปุ๊บหน้าฉันก็จะเริ่มแบบว่าเหมือนจะดูดีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าแกทำไมแกดูสวยขึ้นล่ะป้องก็สวยนานแล้วนะแต่ว่าความสวยมันต้องเพิ่มขึ้นทุกขุนบ้าอะไรบ้างนะจุดๆเนี้ยไม่ใช่คือจะบอกว่าตั้งแต่ทำคลิปคือตั้งแต่เราเริ่มทำคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้คือแต่งตาไม่เป็นเลยเรื่องจริงสาบานได้ด้วยเกียรติของชนีแล้วคลิปแรกที่เราทำก็คือว่าเราเพิ่งซื้อเนเก็ตพาเลทมาได้ประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละเราก็เริ่มที่จะหัดดูวิดีโอแต่งหน้าของคนอื่นแล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็เห่อซื้อมาคล้ายๆกันหมดหมายถึงเพื่อนเราอะนะคะซื้อมาแล้วหลายๆคนก็เหมือนกันคือแต่งไม่เป็นแต่ก็ซื้อมาเพราะเขาฮิตกันอะไรอย่างนี้เราก็แต่งแล้วเราก็โพสต์รูปลงไปบางคนก็แบบเอ้ยทำยังไงเราก็เขียนบอกแล้วบางทีเขียนบอกอะแกคนที่มันไม่เก็ตมันก็ไม่เก็ตนะเว้ยเราก็เลยทำเป็นวิดีโอแล้วก็โพสต์ไปให้เพื่อนดูก่อนปรากฏว่าแล้วเราก็นั่นแหละเอามาลองลงที่พันทิปแล้วก็บูมกลายเป็นโกโก้ครันช์ขึ้นมาดำอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ใช่ดังตลกว่าเราเริ่มทำคลิปก็คือเราก็เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าเพราะฉะนั้นพอเราทำบ่อยๆแต่งหน้าบ่อยๆก็เริ่มดูเป็นผู้เป็นคนดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างก็พัฒนาไปอุปกรณ์ก็เห็นใช่ไหมก็จะเริ่มมีเยอะขึ้นมาตามลำดับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราดูคนนู้นทำแล้วอ้อมันต้องคอนทัวร์มันต้องนัวไหนครั้งนี้แล้วมาแซวฉันในยาแกดีบแกไม่คอนทัวร์หรอฉันจะคอนทัวร์ไม่คอนทัวร์มันก็เรื่องของฉันจุดนี้คือคอนทัวร์ใบหน้าก็ไม่ค่อยได้คอนทัวร์แต่เรื่องอื่นก็เข้าใจใช่ป่ะเหนื่อยอ่ะไม่อยากจะพูดมาแซงแบบเพลียอะไรอย่างเงี้ยน่าตะลึงอีกแล้วไอ้ดีบตลอดเวนี้เราก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเราเมาไปเรื่องผ้าพันคอแล้วถุงมือแล้วก็ก้นที่บอกว่าอุ่นก้นมันจะมีกางเกงอุ่นก้นแต่ฉันจะไปเอาให้ดูแล้วก็ช่วงขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักๆนะคะที่ควรจะทำให้มันอบอุ่นเข้าไว้ในร่างกายตรงช่วงท้องอ่ะก็ต้องให้อุ่นไว้ก็ดีนะมันจะมีเสื้อที่เป็นไหมพรมลักษณะคล้ายๆเสื้อก่ออกอ่ะแต่เป็นไหมพรมอุ่นๆใส่เอาไว้ด้านในแล้วก็ใส่ฮีทเทคทับในกรณีที่แบบวันที่หนาวๆนะใส่ฮีทเทคทับแล้วก็ใส่เสื้อแฟชั่นข้างนอกอีกสักอันนึงแล้วก็ใส่โค้ทค่ะเวลาที่ออกไปข้างนอกเท่านี้เราว่าก็โอแล้วก็หมวกอีกอย่างนึงถ้าหนาวจัดใส่หมวกก็ดีหมวกที่ปิดลงมาถึงหูได้ก็ดีดัดขนตาเสร็จแล้วก็ต้องปัดถูกไหมล่ะแกจะบ้าหรอแกดัดแกก็ไม่ปัดเนี่ยฉันจะบอกว่าใช้กระจกที่เป็นพับๆแบบนี้ก็ดีนะ
เพราะว่าเวลาที่เราปัดอ่ะเราเอากระจกไว้ประมาณอย่างเงี้ยพอเราปัดอ่ะเราก็จะไม่ต้องมาทำแบบนี้แล้วแกก็จะเห็นรูจมูกฉันแล้วแกก็จะแซวรูจมูกฉันบานใช่ไหมล่ะถึงฉันจะจมูกบานฉันก็สวยเนาะอย่ามาเมาฉันนะฉันเสียเซลล์นะแกกลายเป็นไม่มั่นใจจมูกบานอะไรเงี้ยแต่เพื่อนฉันก็แซวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเรื่องจมูกบานเนี่ยฉันก็ชินแล้วว่ะเชื่อไหมเพื่อนแซวจนเคยคิดว่ามันเป็นปมด้อยจมูกฉันนะฉันเคยคิดว่าจะไปทำศัลยกรรมตัดเอกจมูกนะแกเพราะโดนเพื่อนแซวเนี่ยเพื่อนฉันมันดูคลิปนี้เดี๋ยวมันก็มาหัวเราะฉันไปดูสิแต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่าก็เฉยๆกับมันแล้วนะเพราะว่าลูกก็มีแล้วผัวก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผัวฉันก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องจมูกสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะบ่นว่าฉันแย่งอากาศเขาหายใจไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้าไอ้เมย์เนื่องจากว่าเราเอาแปรงอันนี้ที่มันจะควรเอาไว้ปัดแก้มเนี่ยไปปัดรองพื้นแล้วมันก็เลอะใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแปรงอันเก่าของเรานี่จำได้ไหมเมื่อก่อนเราใช้แปรงอันเนี้ยในการปัดแป้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งมันเพราะว่าเราว่าขนมันก็ดีนะอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ทิ้งแต่อันนี้ก็เลยเอามาใช้ปัดแก้มแทนเพราะว่ามันก็ใหญ่นะมันก็แบบฟุ้งๆดีอะไรแบบนี้ชอบอันเดิมแคนเมคยังไม่ซื้อใหม่อีกหรอแกยังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์หนวดแซบกันก็จะใช้แปรงคอนทัวร์นี้นะคะแล้วก็เป็นซิซานุวนๆหนัวแซบๆกันเข้าไปนี่แหละมีอันเล็กๆมาที่เป็นคอนทัวร์เหมือนกันก็จะไหลดั้งนิดนึงดังโด่งขึ้นมาเลยทีเดียวแหละเนื่องจากจำได้ไหมตอนที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วว่าเราไม่ชอบแปรงอายไลเนอร์ของซิกมาเพราะว่าด้ามันยาวแต่ว่าซื้อมาแล้วก็แผ่นดินไหวโอเคตกใจเล็กน้อยเมื่อกี้แผ่นดินไหวนะกำลังนั่งอยู่แล้วรู้สึกว่าบ้านโยกๆอะไรอย่างนี้นี่แหละเป็นความตื่นเต้นของการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะต่อไปก็คือแปรงอายไลเนอร์ที่เราบอกใช่ไหมคะว่าเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเพราะว่าด้ามมันยาวแล้วเวลาจะเขียนแล้วมันก็ไปชนกระจกทำให้เราไม่ค่อยใช้แต่ซื้อมาแล้วก็จะไม่ใช้หรอทำเป็นลิปสติกคือจะบอกว่าสีเนี่ยมันแรงมากถ้าเกิดว่าเอาด้าทางอันนี้ปาดลงไปนะแล้วเวลามันเลอะแล้วมันก็แก้ยากอะที่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเมื่อวานกูปาดไปไงโสกโปรแล้วก็ต้องมานั่งเช็ดแต่งยากปาดไปแล้วปื้ดนึงก็เลอะออกมาตรงเนี้ยก็เลยต้องเอาแปรงอันเนี้ยมาใช้แทนดูสีมันสิปรุงชัดมากอะมีคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อตั้งแต่ตอนปรุงชัดก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะแบบคิดว่าดีกว่านะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าไงคือตอนนั้นน่ะเราเพิ่งหัดแต่งหน้าใช่ปะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะทาสีนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เห็นเขาแบบวินเทจแล้วเขาก็กำลังฮิตกันแล้วก็ทนกระแสไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องจัดมาทีนี้พอเราขนตาเรียบร้อยไปเสร็จแล้วใช่ปะเราก็นี่เอาไอ้ตัวนี้ที่เราอุ่นๆไว้อะมันก็ร้อนแล้วก็เอามาปัดซ้ำอีกทีนึงค่ะก็สำหรับหน้าที่จะสอนแต่งหน้าวันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะนะจุดๆนี้เดี๋ยวสรุปใบหน้าคร่าวๆก่อนก็คือว่าจะมีใช้ในเก็ตพาเลทที่หลักๆแล้วตรงสีตานะคะก็จะใช้สี half bake ตรงด้านหัวตาแล้วก็จากนั้นใช้สี smogหางตาแล้วตอนเบลนด์ก็จะใช้สีบัคเบนให้รอบแล้วก็ใช้สีเวอร์จินไลท์ตรงนี้นิดนึงจากนั้นสีสม็อกอีกครั้งด้านนี้หัวตาถ้าใครแบบไม่ชอบอะไรให้มันวิงมากก็ไม่ต้องใช้แต่เราชอบเราก็เลยใช้สีซินตรงหัวตาเห็นไหมคะตรงนี้ให้มันแบบดูสว่างขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขียนคิ้วก็ใช้สีบัคเขียนคิ้วแล้วก็เอาของเคทให้ขนคิ้วเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไลท์ดั้งตรงนี้ปัดแก้มทาปากสีแดงรอด
รุงชัดมากๆตอนนี้ละครปรุงชัดจบไปนานแล้วฉันไม่ได้ดูละครไทยมาพักใหญ่ฉันก็เลยไม่รู้ว่าเขาฮิตอะไรกันช่วงนี้ติดละครญี่ปุ่นเรื่องคาเซฮุโนมิตะสนุกมากเดี๋ยวฉันส่งลิงก์ให้พวกหล่อนดูแต่ว่ามันเป็นซับอังกฤษนะขอบอกว่ามันเลิศแล้วตอนนี้เป็นละครที่ดังมากเรตติ้งเลิศมากที่ญี่ปุ่นสนุกเวอร์แกสนุกเวอร์นะจุดๆนี้ช่องไทยทีวี PBS ABC อะไรนั่นน่ะควรจะเอาไปนะคะเรื่องนี้มันสนุกมากเลิศฉันติดวันนี้ก็มีนะโอเคทีนี้พอเราแต่งหน้ากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมาเมาส์เต็มๆจัดแน่นๆไม่รู้คลิปนี้จะกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ก็ขอให้ฟังกันบ้างเนาะเนาะจุดๆเนี่ยดูหน้าฉันสิจะขยิ่งหน้ายิ่งเหี่ยวๆอยู่ทำแสดงอารมณ์เยอะก็ไม่ดีทีนี้เรื่องฮิตเทคเอามาให้ดูค่ะเลยทีเดียวคือจะบอกว่ามันดูแบบไม่ได้หนาไม่ได้อะไรเลยอันนี้ของยูนิโคลดูสิก็เป็นผ้าแบบธรรมดาที่แบบไม่ได้ดูหนาอะไรเลยแต่เนี้ยคือฮิตเทคใส่แล้วอุ่นจริงคอนเฟิร์มจริงอันนี้จะเป็นเหมือนเกาะอกอะให้มันอุ่นตรงท้องแล้วอย่างถ้าวันไหนที่ว่ามันหนาวจะจัดเราก็จะใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวฮิตเทคทับจากนั้นก็จะเป็นแบบเสื้ออะไรก็ได้ที่มันจะแกจะแฟชั่นแกจะอะไรก็แล้วแต่นะก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็เป็นเสื้อดาวทับอีกตัวหนึ่งแล้วก็กางเกงอุ่นตูดกางเกงอุ่นตูดเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือนี่ค่ะอันนี้คือกางเกงนะแต่มันจะแบบกางเกงเสมอจิ๋มอะคือผ้าไหมพรมเหรออุ่นๆก็คือใส่แล้วก็ดึงขึ้นมาปุ๊บตรงช่วงเนี้ยค่ะก็จะมาอยู่ตรงพุงเราก็จะทำให้อุ่นพุงในกรณีถ้าเราใส่ตัวนี้นะไอตัวที่ว่าเป็นเกาะอกเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันก็จะทำให้อุ่นตรงท้องแล้วตรงเนี้ยผ้ามันหนามันก็จะอุ่นก้นถ้าคุณใส่ตัวนี้นะคะคุณไม่จำคือถ้าคุณใส่ตัวเนี้ยคุณก็สามารถแบบใส่กระโปรงสั้นๆแล้วก็ใส่รองเท้าบูทโอเวอร์นีแล้วหล่อนก็เดินเฉยฉายเปรี้ยวปรี๊ดได้นะจุดๆเนี่ยก็เลิศนะแล้วก็มีอีกอันนึงที่หยิบมาให้ดูนั่นก็คือถุงน่องจะบอกว่าถุงน่องเนี่ยตอนที่เราอยู่เมืองไทยก็คือมันจะมีแบบบางๆแล้วเป็นลายต่างๆเท่านั้นนั่นนะแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นปุ๊บเราเจอถุงน่องที่มีลักษณะหลากหลายมากนั่นก็คือหนาเขาเรียกความหนาของมันนะคะมันจะมี70 80อะไรของมันอย่างเงี้ย80ก็จะหนาเนี่ยเนี่ยๆคือหนามากดูดิคือมันหนามากเอาไว้ใส่หน้าหนาวมันก็จะอุ่นก็เลยจะบอกไว้ให้สำหรับคนที่แบบว่ามาแล้วก็อยากซื้อถุงน่องที่ญี่ปุ่นใส่จังเลยแกก็เลือกหน่อยนะไอ้พวกเลขมันจะมีเลขอะ70 80อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบไปดูตัวอย่างก็ได้ส่วนมากตรงข้างๆเคาน์เตอร์ที่เขาขายถุงน่องเขาจะมีตัวอย่างของความหนาถุงน่องเอาไว้ให้แกก็เลือกดูดีๆถ้าเกิดว่าแกซื้อแบบนี้แล้วแกไปใส่ที่เมืองไทยแกอบซาวน่าเลยนะแกร้อนเอ๊ะหรือว่าบางคนจะแบบ2ประโยชน์ลดต้นขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ไหวร้อนจริงทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแต่งหน้าแล้วก็เมาหมอยเรื่องเสื้อผ้าการใส่นู่นนี่นั่นนู่นหวังว่าคลิปของเราก็จะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะมาเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะฮีทเทคสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกฉันจะกลับเมืองไทยอ่ะกลับเมืองไทยวันที่เท่าไหร่กลับเมืองไทยออกจากญี่ปุ่นวันที่9ตอนกลางคืนไปถึงเมืองไทยเช้าวันที่10นี่จะบอกว่าที่เคยพูดไว้อ่ะคลิปไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าเราจะจัดมีตติ้งก็อยากเจอฉันหรือเปล่าอ่ะสำหรับคนที่จะมามีตติ้งนะคะตกลงว่าวันที่5กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ไหนที่สวนจตุจักรส่วนไหนของจตุจักรละเมอมันใหญ่นะจตุจักรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงรถไฟฟ้าใช่ป่ะป้ายสุดท้ายตรงจตุจักรอะแล้วเราก็เดินสมมติว่าเราลงมาปุ๊บแล้วเราก็จะต้องอยู่ฝั่งจตุจักรถูกป่ะเราก็เดินมุ่งหน้าไปทางเซ็นทรัลลาดพร้าวอะเดินไปหน่อยนึงอะมันจะมีประตูทางเข้าอยู่ทางนึงที่แบบที่ตรงข้างหน้ามันเหมือนจะมีน้ำตกเล็กๆอะแล้วก็จะมีประตูทางเข้าซึ่งเป็นส่วนของสวนอะสวนที่มีต้นไม้อะไม่ใช่สวนที่เป็นตลาดนะส่วนที่มีต้นไม้อะไรเราคิดว่าเราจะไปอยู่แถวๆนั้นคือเหมือนกับถ้าคุณเจอประตูนั้นแล้วคุณเดินเข้าประตูมาฉันก็จะลั้นลาอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละมามีตติ้งครั้งนี้นะคะไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่มาเจอกันแล้วก็มาคุยกันมาเมาสดเมาสด
ก็ต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาหรอกค่ะถ้าจะเอาเสื่อมานั่งก็ดีแล้วก็ถ้าคุณหอบอะไรมากินก็ซื้อกันมาเองอยากกินอะไรก็ซื้อมาแล้วก็อย่าลืมนะถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยก็นะกินเสร็จแล้วก็เก็บขยะไปเอาไปทิ้งให้มันเรียบร้อยอะไรแบบนี้กี่โมงก็ซักประมาณ11โมงนะเราว่าก็กำลังดีใหญ่ส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะซื้อกับข้าวซื้ออะไรไปแล้วก็คิดว่าจะไปนั่งอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าคือส่วนจตุจักรมันมีพื้นที่เพราะฉะนั้นเรามีลูกไงเราเอาลูกไปด้วยลูกก็จะได้แบบมีที่วิ่งเล่นอะไรของเขาแบบนี้ก็เดี๋ยวยังไงซันเนี่ยถ้าไปเจอกันแล้วก็มีการถ่ายรูปก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะสำหรับคนที่แบบอยู่เชียงใหม่อะพี่หนูไปไม่ได้มีสัญจรไหมแกฉันไม่ใช่ญาติสรยุทธ์นะจะมาทีวีดิบซี่สัญจรไหนไม่มีจะบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะที่ญี่ปุ่นเริ่มมีการจัดไฟคริสต์มาสสวยๆกันแล้วถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็แนะนำนะคะให้ไปดูไฟตามที่โตเกียวหรือว่าจะมาแถวบ้านฉันก็คือโยโกฮาม่าแกโยโกฮาม่าก็สวยนะแล้วเราเนี่ยด้วยความที่ฉันอยู่โยโกฮาม่าฉันก็ไปเที่ยวบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยอยากจะไปดูที่อื่นบ้างก็เลยบอกกับคุณพี่ดอกเข็มว่าอยากจะไปดูไฟสวยๆที่แบบว่าไม่เคยไปอ่ะที่เราไม่เคยไปก่อนอันนี้ก็เคยจะไปโตเกียวบ้างถนนชินจูกุหรือจะเป็นโยโกฮาม่าเองอะไรอย่างเงี้ยสามีก็เลยพาไปที่หนึ่งค่ะโทคิโนซูมิกะแกมันสวยซะจนแบบฉันมันสวยมากคือเดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอให้ดูด้วยนะคือมันสวยแบบมันเป็นไฟที่เขาทำเป็นอุโมงค์อะอุโมงค์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นไฟทั้งหมดแล้วก็ยาวประมาณ500เมตรแล้วมันก็สว่างเป็นสีขาวคือเขาเอาใบไม้ปลอมสีขาวอะมาทำแล้วก็เอาไฟสีขาวติดจากนั้นก็จะมีแบบลูกไฟเป็นรูปดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็การแสดงน้ำพุแสงสีเสียงอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าจะเข้าไปในส่วนของแสงสีเสียงตัวนั้นก็ต้องจ่ายค่าเข้า 1,000 เยนเข้าไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปได้แล้วก็สถานที่นี้อยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะชิซูโอกะไม่ไกลจากโตเกียวมากนักถ้าขับรถก็น่าจะอยู่สัก3ชั่วโมงนั่งรถไฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปเช็คกันดูเอาเองก็แล้วกันถ้านั่งรถไฟนะคะก็ต้องไปลงที่สถานีโทเกมบะ TOGEMBA โทเกมบะลองไปหาดูเข้าไปในเว็บ Hyperdia แล้วก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันว่าถ้าไปได้ก็ไปแล้วก็จะบอกว่าชิซูกะเนี่ยมันใกล้กับฟูจิซังภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ที่ไปอ่ะที่ที่เราไปอ่ะถ้าไปตอนกลางวันคือเราไปตอนกลางคืนไงคะไปดูไฟแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆตอนกลางวันมันก็มีอะไรให้ดูแล้วก็สวยมากนะเพราะว่ามันเห็นภูเขาไฟฟูจิค่อนข้างใกล้ถ่ายรูปก็สวยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าไปก็ไปตั้งแต่กลางวันแล้วก็รอให้อยู่จนถึงกลางคืนเพื่อจะถ่ายไฟสวยๆแล้วค่อยกลับหรือว่าจะนอนพักตรงนั้นก็ได้แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่นะแล้วถามว่าพันนึงเนี่ยคือข้างล่างเนี่ยถ้าตอนเราที่เราไปซื้อตั๋วนะข้างล่างมันจะมีคูปองเล็กๆอันนึงที่เขียนว่า500เยนคือไอ้500เยนเนี่ยเราสามารถเอาไปซื้อของกินในบริเวณงานได้เหมือนแบบเหมือนคูปองอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจ่ายเงินไปพันนึงค่าเข้าไปดู500แล้วอีก500ก็เอาไปซื้อนู่นนี่นั่นนู่นกินข้างในอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราไปเราก็เอาไปกินโอเด้งมาโอเด้งคืออะไรแกโอเด้งเมาอีกแล้วขออีกนิดนึงก็แล้วกันนะโอเด้งเนี่ยมันจะเป็นน้ำซุปแล้วก็มีหัวไชเท้าหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นหรือจะเป็นซอสเซจไส้กรอกนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะแกไส้กรอกซอสเซจแบบฝรั่งอะลูกชิ้นปลาหรอยาวๆอะไรคือมันจะมีหลากหลายอะค่ะแล้วมันก็จะถูกจุ่มแช่ลงไปอย่างไอหัวไชเท้าเนี่ยเขาจะไม่ใช่เล็กๆเขาจะหั่นกันแบบใหญ่ๆแล้วก็หนาแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ต้มนานจนหัวไชเท้าเนี่ยมันนิ่มแล้วมันก็เนื้อน้ำซุปมันก็จะแบบหวานๆแล้วมันก็แบบน้ำซุปมันก็จะซึมเข้าไปในตัวหัวไชเท้าแล้วเราก็จะกินเอาใส่ถ้วยมาแล้วก็มีซุปแล้วเราก็จะกินมันทั้งอุ่นๆจะบอกว่าโอเด้งเนี่ยมันเป็นอาหารที่แบบหน้าหนาวอะเราต้องกินโอเด้งอะคือบอกไม่ถูกอะที่ญี่ปุ่นถ้าคุณพูดถึงโอเด้งมันจะต้องคือหน้าหนาวเท่านั้นคุณจะไม่มาเดินกินโอเด้งหน้าร้อนเนี่ยแกคนแถวนี้เขาแบบบ้าหรอกินโอเด้งหน้าร้อนอะ
หนาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ที่ญี่ปุ่นนะเขาจะค่อนข้างมีวัฒนธรรมในแต่ละฤดูกาลซึ่งถ้าแกทำผิดไปก็จะมีคนมองหรือว่าแกจะมาถือกระเป๋าสารน่ะกระเป๋าที่เป็นไม้สันสานตอนหน้าหนาวมันก็จะบอกไม่ใช่นะนะจุดๆเนี้ยกระเป๋าสารหน้าร้อนเท่านั้นนะคะหน้าร้อนเท่านั้นแกอย่ามาเที่ยวแบบอุ๊ยฉันจะไปญี่ปุ่นฉันถือกระเป๋าสารอย่านะอย่านะขอให้เป็นกระเป๋าพวกขนหรือไม่ก็กระเป๋าหนังอะไรธรรมดาแต่กระเป๋าสารไม่ใช่ไม่ได้เลยนะหมวกสันสานอีกหมวกที่เป็นปีกใหญ่ๆแล้วเป็นสันสานเนี่ยไม่ได้นะถ้าเป็นหน้าหนาวโอเคหมวกปีกถึงคุณจะเป็นใส่หมวกปีกแต่ผ้ามันคุณมันจะไม่ใช่หมวกสารนะอาจจะเป็นผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขากำลังฮิตนะผ้ากำมะหยี่ที่เป็นหมวกปีกก็สวยดีก็คลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามไม่รู้ว่าจะมีคนดูเราจนจบหรือเปล่านะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันเราดีใจนะบางทีแบบอย่างคลิปที่แล้วพูดเรื่องครอบครัวใช่ไหมคะหลายๆคนก็ดูคลิปเราแล้วก็ไปกอดสามีไปแบบทำตัวให้กระหนุ่มกระหนิ่งกับสามีอะไรอย่างพี่แกะใช่ไหมคะพี่แกะก็ดูคลิปหนูใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่แกะก็เป็นพี่คนหนึ่งที่น่ารักอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันพี่เขาดูคลิปเราแล้วเขาก็ใช่มีลูกแล้วก็ลืมไปเลยเนาะก็ไปกอดสามีสามีก็หันมาถามว่าจะเอาอะไร นะจุดนี้นะก็ไม่เป็นไรเราทำไปบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ชินเองนั่นแหละแล้วพอเขาชินแล้วเราค่อยไปขอเขาทีหลังว่าเราอยากได้อะไร มีความสุขนะคือเราทำแล้วพอมันมีเสียงตอบรับแบบนี้เราก็รู้สึกว่าดีแล้วมันก็เหมือนส่งเสริมสถาบันครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ก็ปลื้มอะปรุงปลื้มยังเป็นปรุงอยู่เนาะเพราะว่ายังไม่รู้จะเป็นใครดีนอกจากนี้แปลงร่างเป็นปรุงหน่อยไหมคิดถึงปรุงนะแปลงร่างเป็นปรุงหน่อยดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคนก็แบบปรุงก็หายไปนานนะคะก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะแบบลืมปรุงไปหรือยังปรุงบวชแล้วปรุงก็สึกมาแล้วตอนนี้จิตใจของปรุงก็ดีขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าปรุงก็ยังปากแดงอยู่นิดนึงตอนนี้ปรุงไม่ได้ไปแย่งสามีใครแล้วนะคะปรุงมีสามีเป็นของตัวเองปรุงมีลูกที่น่ารักหวังว่าทุกคนก็จะรักครอบครัวแล้วก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนปรุงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันไปบวชสักทีกันก็ดีนะคะแบบทำให้ชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะใสสะอาดถึงปากปรุงจะเปรี้ยวแต่ใจปรุงสะอาดนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามปรุงมาโดยตลอดรักค่ะนะจุดเนี้ยจุดนี้นะคะจุดนี้จริงๆขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวข้างนอกอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะที่โทคิโนะซูมิกะนะพามาดูไฟสวยมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในใช่ไหมน้าไอบ๊ายบายไปดูไฟกันเลยไปดูไฟกันจะบอกว่ามันยาวมากแล้วมันก็ไฟเยอะมากแล้วมันก็สวยมากบอกไม่ถูกมันสวยมากว้าวยาวมากอ่ะจะพาออกไปดูข้างนอกอีกซึ่งคิดว่ามันก็คงจะมีไฟที่สวยกว่านี้อีกอันนี้เป็นเหมือนว่าเป็นจุดขายเขาเลยนะมีรายการทีวีหลายรายการที่พามาเที่ยวที่นี่เราก็เป็นอีกหนึ่งรายการคือรายการดิบซีพาเที่ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกเยอะๆมาบอยตอนนี้นะคะเราก็เดินมาอีกส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องเสียค่าเข้าตรงนี้ 1,000 เยนสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเด็กก็ปฐมก็200เยนอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการโชว์น้ำพุแล้วก็มีไฟมีเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงน้ำพุสุดเลย
ลูกกันสนุกนะแต่พ่อเหนื่อย